โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้ก็มาเทียบค่าพลังปีเตอร์เช็คนะครับผมเทียบค่าพลังปีเตอร์เช็คสองเวอร์ชันนี้นะฮะเวอร์ชันใหม่แล้วก็เวอร์ชันเก่านะครับผมต่างกันยังไงเนี่ยโอ้โหทำเกมลุกเท่ากันแต่บังทูนไม่เท่านะครับผมนะบังทูนตัวเวอร์ชันใหม่ลบหนึ่งส่งสั้นเท่ากันเปิดบอลตัวเวอร์ชันใหม่ดีกว่านะนะฮะเปิดบอลตัวเวอร์ชันใหม่ดูดีกว่าค่อนข้างเยอะนะฮะพวกแบบศาสตร์ยาวอย่างเงี้ยค่อนข้างแม่นนะสำหรับตัวเวอร์ชันใหม่บวกซีนะครับผมนะฮะลูกโมงลบสี่เลยต้องเตะลบสามเลยความโค้งลบสี่นะครับผมลบเยอะมากนะแต่ตรงนี้มันเอาจริงมันไม่ได้ใช้อ่ะมันไม่ได้ใช้นะซึ่งเปิดบอลเนี่ยมันใช้ไหมมันใช้อยู่แล้วนะฮะสั้นเปิดบอลมันได้ใช้อยู่แล้วแต่ลูกโมงเนี่ยโอ้โหคิดไม่ออกเลยว่าโกจะหม่งตรงไหนวะขึ้นเป็นหม่งแบบช่วงท้ายเกมอย่างเงี้ยเหรอไม่น่ามีมากในเกมนะฮะลูกตั้งเตะเหรอก็ไม่มีใครเอาประตูเป็นตัวตั้งเตะหรอกมั้งนอกจากพี่เลนอะคำโค้งเหรอไม่จำเป็นวะตรงนี้ตัดออกไปเลยไม่ค่อยจำเป็นนะเปิดบอลยังดูดีกว่านะยังดูจำเป็นกว่านะสปีดเนี่ยเอาจริงไม่ได้วิ่งไปไหนนะสปีดต้นลบหนึ่งพลังงานยิงลบหนึ่งนะตรงนี้ก็ไม่ได้จำเป็นอะไรนะเอาจริงๆกระโดดจำเป็นนะครับผมกระโดดจำเป็นมาก67เท่ากันน้อยจังหวะปีเตอร์เช็คกระโดดน้อยนะสเตมิน่าก็ไม่เหนื่อยนะเอาจริงเล่นทั้งเกมก็ไม่เหนื่อยก็ใส่ประตูอันนี้ก็ไม่ได้จำเป็นแต่ตัวใหม่ก็บวก3นะฮะบวก3แต่มันก็ไม่ได้จำเป็นนะครับผมนะที่ผ่านมาที่จำเป็นก็คือเปิดบอลเนี่ยโอเคได้อยู่เปิดบอลได้อยู่นะฮะบอลได้อยู่บวก4เนี่ยคือค่อนข้างโอเคอยู่นะนะฮะแอคชั่นเนี่ยดุดันเนี่ยบวก7ตรงนี้เหรอดีไหมไม่รู้ว่าตรงนี้คือดุดันเหรอผู้สาประตูดุดันนะมันจะเป็นแนวไหนไม่รู้เหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้เยอะนะ52นะเวอร์ชันใหม่บวก7นะแต่ที่สำคัญคือตรงนี้อันนี้คือสำคัญ 4-5 ตัวนี้คือสำคัญมากคือต้องเป็นผู้สาประตูเท่านั้นถึงจะมีนะในผู้รักษาประตูคือ84เท่ากันตรงนี้โอเคไม่เถียงนะฮะแต่จับบอลลบ2นะฮะจับบอลตัวเวอร์ชันใหม่สู้ตัวเก่าไม่ได้นะครับผมแต่ปัดบอลดีกว่าบวก3เลยนะครับผมนะฮะปัดบอลน่ะปัดบอลออกนอกกรอบอะไรเงี้ยนะดีกว่านะฮะแต่จับบอลเนี่ยอาจจะจับบอลไม่อยู่อะไรเงี้ยลบ2นะครับผมก็เจ้ากันมั้ยปัดบอลกับจับบอลนะฮะจับบอลลบ2ปัดบอลบวก3นะฮะปฏิกิริยานะครับผมปฏิกิริยาอยู่ที่ลบหนึ่งนะฮะลบหนึ่งปฏิกิริยาลบหนึ่งแต่ยืนตำแหน่งบวกหนึ่งอ้าวดิอันนี้เจ้ากันนะครับผมตรงนี้เจ้ากันนะฮะส่วนตัวเก่าก็ปฏิกิริยาบวกหนึ่งแต่ยืนตำแหน่งลบหนึ่งนะครับผมเจ้ากันแล้วกันนะฮะก็จะต่างกันแค่ตรงนี้ก็คือจับบอลกับปัดบอลนะครับผมจับบอลลบ2ปัดบอลบวก3นะฮะก็แสดงว่าตัวใหม่ดีกว่านิดหน่อยนิดหน่อยเลยอ่ะนิดเดียวอ่ะคิดแล้วอ่ะนะครับผมนิดเดียวนะแต่มันได้ต้องเปิดบอลด้วยนิดหน่อยนะครับผมก็นะถ้าดูตัวนี้ก็ตัวใหม่ดูดีกว่านิดนึงถ้าเฉลี่ยแล้วนะเฉลี่ยบวกลบแล้วนะถ้าจำเป็นจริงๆก็ดีกว่านิดนึงตัวใหม่ดีกว่านิดเดียวซึ่งโอ้โหไม่ใช่ไม่ต่างอ่ะเอาตีไปไม่ต่างแล้วกันไม่ต่างแล้วกันนะก็จะเป็นตันก็93เหมือนกันอ่ะอัพตันก็เท่าเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เท่าเดิมทุกอย่างนะฮะก็ตีไว้เป็นเท่ากันแล้วกันนะ2เวอร์ชันนี้จริงกันไม่ลงนะครับซึ่งมันต่างกันนิดเดียวจริงๆนิดเดียวอ่ะ1อ่ะตีไป1อ่ะนะฮะนิดเดียวนิดเดียวมากอ่ะนะแต่ถ้าแบบดูข้างในจริงก็ตัวใหม่ดูดีกว่านะผมว่าดูดีกว่าปัดบอลดีกว่านะครับผมนะปัดบอลดีกว่าดึงตำแหน่งดีกว่าก็เฉลี่ยก็แล้วก็บวก4อ่ะสองอย่างนะฮะแต่ตัวใหม่เนี่ยจับบอลดีกว่าปฏิกิริยาดีกว่าเฉลี่ยก็บวก3อ่ะ3กับ4อ่ะนะฮะ3กับ4อ่ะนะครับผมโอเคแต่ตัวใหม่มันจะได้ต้องเปิดบอลด้วยไงเปิดบอลบวก4อย่างเงี้ยมันก็ดีขึ้นมาหน่อยนะครับผมแต่ถ้าให้ดีแบบจริงๆก็ต้องเป็นตัวใหม่แหละถ้าแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรจริงๆก็เท่ากันนั่นแหละเอาง่ายเท่ากันนั่นแหละนะใครมีตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นแล้วกันนะนะโอเค
ประมาณนี้สำหรับ Peter Check นะครับผมก็แทบไม่ต่างกันเลยนะฮะแทบไม่ต่างกันนะดูอย่างนี้เหมือนต่างนะดูอย่างนี้เหมือนต่างกันเยอะนะแต่เอาที่จำเป็นจริงๆอ่ะที่ผู้รักษาประตูได้ใช้จริงๆอ่ะไม่ต่างลูกโมงผมยังงงอยู่ผู้รักษาประตูมันจะเป็นโมงตรงไหนวะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นละบ๊ายบาย Let's go